พี่ตัดสินใจที่จะชะลอไว้ช่วงนิดหน่อยรอน,น้องไปแต่มันเป็นประเด็นและตกลวงว่าแม่หมูเขาจะฟ้องนะค่ะเมื่อคืนน่ะคนที่ไปกล่าวหา <น>ไปอเอาโพสต์ามายโยงเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นโพสต์เก่าของแม่หมูเอามายงกับเหตุการณ์ปัจจุบันอันนี้เรากำลังพูดถึงน้องนายกับใบเฟิร์นมันมีกระแสข่าวออกมาค่ะยังไม่รู้จริงเท็จเพราะว่าทั้งสองท่านก็ยังไม่พูดะนะคะน้องนายกับน้องใบเฟิร์นว่าเลิกรากันไปที่นักข่าวไปเจอน้องใบเฟิร์นล่าสุดเนี่ยน้องใบเฟิร์นก็ขอยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ทนายเจมส์นิติธรค่ะออกมาเคลื่อนไหวบอกได้รับมอบหมายจากแม่หมูให้ ไดำเนินคดีโดยระบุข้อความอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ควรแยกให้ออกระหว่างไบโอกับโพสไบโอเขาอาจจะเขียนไว้นานแล้วอ,อย่าพึ่งโยงมั่วนะสื่อ,อม,มีการระบุข้อความว่าคุณหมูพิมพ์กาสุดทนสั่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุด แล้วก็บอกข้อความในไบโอกับโพสต์มันต่างกันบางสื่อเอาไปปั่นว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณหมูพิมพ์พกาทั้งๆท,ที่มันเป็นไบโอคือเป็นข้อความที่โพสต์เอาไว้นานแล้วมไม่ใช่เพิ่งจะโพสต์แต่อย่างใดอบอกแล้วบางข่าวก็เอาคอมเมนต์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่9้าชั่วโมงเนี่ยมาปั่นเป็นกระแสะข่าวเป็นคอมเมนต์ที่ตอบแฟนคลับในกระทู้ที่โพสตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะ บอกกรุณาอย่าจับโยงกันมั่วโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลต้นเรื่องให้รอบด้านก่อนจะนําเสนอข่าวจะฟ้องเหรอทานายเจมบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือน่าจะหมายถึงวันนี้ค่ะโน t ติสออกเดินทางครับรอรับได้เลยขนาดนาั้นแลวเหรอ,อฮะอ่ะ